Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันพฤหัสบดีที่18เมษายน2024ซีรีส์การเผชิญหน้าสู่เสรีภาพวันที่3อ่านพระวจนะก้าวแรกสู่เส้นทางแห่งชัยชนะและอิสรภาพที่แท้จริงในชีวิตเริ่มต้นที่การอ่านพระวจนะของพระเจ้าพระคัมภีร์ไม่ใช่หนังสือเก่าๆที่ตายแล้วหรือไม่เกี่ยวข้องกับเราอันที่จริงพระวจนะของพระเจ้าก็คือถ้อยคำที่พระเจ้าตรัสและเพราะพระคัมภีร์เป็นพระวจนะของพระเจ้าถ้อยคำนั้นจึงมีฤทธิ์เดชมีชีวิตและมีทุกสิ่งที่จิตวิญญาณของเราต้องการกษัตริย์ดาวิดกล่าวในพระธรรมสดุดีบทที่119ข้อที่162ว่าข้าพระองค์ชื่นชมยินดีในพระสัญญาของพระองค์เหมือนคนที่พบขุมทรัพย์มหาศาลฉบับแปลอมตะร่วมสมัยนั่นเป็นการสรุปถึงพระวจนะของพระเจ้าได้อย่างดีทีเดียวพระวจนะเป็นขุมทรัพย์มหาศาลเพราะพระวจนะเปิดเผยให้เราได้เห็นว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ใดมีสิ่งใดบ้างที่พระองค์ได้ทรงทำสำเร็จแล้วมีสิ่งใดบ้างที่พระองค์ยังทรงทำอยู่ในวันนี้และมีสิ่งใดบ้างที่พระองค์จะทรงทำต่อไปในอนาคตพระวจนะของพระเจ้าเต็มไปด้วยหลักการและพระสัญญาที่เราไว้วางใจได้แล้วเพราะอะไรเราจึงวางใจในพระวจนะของพระเจ้าได้คำพูดใดๆจะมีน้ำหนักมากน้อยก็มักขึ้นกับธรรมชาติและอุปนิสัยของผู้พูดธรรมชาติของพระเจ้าคือความบริสุทธิ์พระอุปนิสัยของพระองค์คือความสมบูรณ์พร้อมดังนั้นทุกสิ่งที่พระเจ้าตรัสจึงเชื่อถือได้เพราะสิ่งที่พระองค์เป็นและทรงธรรมนั้นมั่นคงหนักแน่นและสนับสนุนพระคำของพระองค์อยู่พระวจนะของพระเจ้าคือน้ำพระทัยและพระประสงค์ของพระองค์เป็นหัวใจและพระดำริของพระองค์เราจึงค้นพบแผนการและวัตถุประสงค์ของพระเจ้าในชีวิตเราได้ผ่านการอ่านพระวจนะเพราะพระวจนะของพระเจ้าเปิดเผยให้เห็นหัวใจของพระองค์แสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงคิดและทรงทำอย่างไรเมื่อเราอ่านพระวจนะเราจึงได้รู้จักพระเจ้าเป็นการส่วนตัวความสัมพันธ์ของเรากับพระองค์เติบโตและลงลึกยิ่งขึ้นได้โดยการอ่านพระวจนะการรู้จักพระเจ้าและการเข้าใกล้พระคริสต์มากขึ้นจึงเกิดขึ้นได้ผ่านทางพระวจนะในพระธรรมยอห์นบทที่8ข้อที่31ถึงข้อที่32พระเยซูจึงตรัสกับพวกยิวที่วางใจในพระองค์ว่าถ้าพวกท่านยึดมั่นในคำสอนของเราท่านก็เป็นสาวกของเราอย่างแท้จริงและพวกท่านจะได้รู้จักสัจจะและสัจจะจะทำให้ท่านเป็นไทยหนึ่งในสัญญาณที่บ่งบอกว่าเราเป็นสาวกของพระเยซูคือการที่เราติดสนิทหรือยึดมั่นในพระคำของพระเจ้าคำภาษากรีกของคำว่ายึดมั่นในยอห์นบทที่8คือคำว่าเมโนซึ่งแปลตรงตัวว่าดำเนินการต่อคงอยู่อาศัยอยู่พักผ่อนพักอาศัยตั้งถิ่นฐานและอยู่การยึดมั่นในพระวจนะของพระเจ้าคือการพักผ่อนพึ่งพาและยอมจำนนต่อสมบัติที่พระเจ้าทรงประทานให้เราเปล่าๆพระเจ้าทรงมีสมบัติมากมายให้เราได้ค้นพบและมีประสบการณ์คำถามคือเราได้หยิบพระวจนะของพระเจ้าขึ้นมาอ่านแล้วหรือยังเรากำลังยึดมั่นดำเนินชีวิตและพักอาศัยอยู่ในพระวจนะของพระเจ้า
ที่ประทานชีวิตแก่เราหรือไม่ไม่ว่าเราวันนี้เราต้องการพบเสรีภาพในเรื่องใดพระคัมภีร์มีคำตอบที่เราตามหาและเมื่อเรายึดมั่นในพระคำทรัพย์สมบัตินิรันดร์ก็เป็นของเราและเราจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปในพระธรรมโคโลสีบทที่3ข้อที่16จงให้พระวจนะของพระคริสต์อยู่ในพวกท่านอย่างบริบูรณ์จงสั่งสอนและเตือนสติกันด้วยปัญญาทั้งสิ้นจงร้องเพลงสดุดีเพลงนมัสการและเพลงฝ่ายจิตวิญญาณด้วยการขอบพระคุณพระเจ้าในใจของท่านสิ่งที่ต้องใคร่ควรและสะท้อนคิดในวันนี้การอ่านพระวจนะทำให้เราค้นพบเสรีภาพได้อย่างไรและเหตุใดพระเยซูจึงตรัสว่าและพวกท่านจะรู้จักสัจจะและสัจจะจะทำให้ท่านเป็นไทยให้เราอธิษฐานด้วยกันนะคะพระบิดาที่รักเราขอบคุณพระองค์ที่ทรงประทานถ้อยคำของพระองค์แก่เราเป็นถ้อยคำที่มอบชีวิตทรงพลังและเปลี่ยนแปลงเราได้ขอทรงนำเราให้ได้ติดสนิทและยึดมั่นในพระคำขอทรงให้ถ้อยคำของพระองค์ทำงานในชีวิตเพื่อเราจะพบเสรีภาพที่แท้จริงในพระองค์เราอธิษฐานต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะ